เพราะว่ามีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่10ตุลานะครับนะแถลงข่าวไปเมื่อวันที่10ตุลามหกรรมการประกวดพระนะเขาจัดใหญ่มูลนิธินะมูลนิธิแล้วก็สมาคมมูลนิธินะหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมูลนิธิควงอภัยวงศ์ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับจัดแถลงข่าวมหกรรมการประกวดพระเนี่ยฮะเขาจะกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะฮะในวันที่3นะงานเขาใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ามีนะมีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับของรางวัลก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเขามีนะมีของรางวัลมากมายเขาจัดที่อาคาร B นะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะที่หลัก4บางนะหลัก4นะแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์ของการจัดนะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยนะครับรางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดรับถ้วยเกียรติยศของคุณชวนหลีกภัยฮะประธานรัฐสภาแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทองคำหนัก2บาทอันนี้มีทองคำฮะนะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับถ้ามีแต่ถ้วยมีแต่โล่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยส่งกันนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนผมไปดูนะไปดูงานประกวดนี่เขาส่งพระเข้าประกวดนะโอ้โหโล่อย่างนี้นะโล่เต็มบ้านเลยนะถ้วยเต็มบ้านเลยผมถามเขาว่าเก็บไว้นะเก็บไว้เยอะเลยเขาบอกเอาไปทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังเนี่ยเขามีนะเขามีของรางวัลต่างๆของรางวัลที่หลายๆคนเขาสนใจนะครับทำไมเขาถึงสนใจที่เขาสนใจเพราะว่ารางวัลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังสือหนาๆเงี้ยนะหนังสือเล่มใหญ่ๆเขาส่งพระเข้าประกวดนะส่งเข้าพระเข้าประกวดเนี่ยรายการนึงนะเมื่อก่อนผมไม่รู้นะค่าส่งเท่าไหร่นะก็จะมีนะครับถ้า400นะ400 300อะไรแบบเนี้ยถ้าส่งไปแล้วได้หนังสือเล่มนึงเนี่ยหนังสือตกแล้วเนี่ยนะครับ1,000 กว่าบาทราคา1,000 กว่าบาทนะอาจจะมาขายหน้างานเลยนะ800นะ800หรือขายยกอย่างเงี้ยเขาได้กำไรแล้วฮะเขาเรียกว่านักล่าโล่มีฮะนักล่าโล่รางวัลเนี่ยมีจริงๆนะครับแล้วเขาได้เนี่ยพอเขาได้เนี่ยนะเขาส่งพระเยอะก็จริงแต่เขาได้กลับมาเยอะแล้วก็ขายเป็นกำไรไปได้เลยอันนี้ในส่วนของนักล่าโล่ก็จะเห็นนะที่เขาได้โล่กันเยอะๆนะได้หนังสือเนี่ยนะครับบางคนนี่ได้โอ้โหเป็นคันรถอ่ะเอาหนังสือแล้วก็นะจะมีร้านหนังสือรับซื้อนะหนังสืออ่ะก็ได้กำไรแล้วนะครับนั้นเวลาโล่เนี่ยโล่ที่ส่วนใหญ่เขาทำตอนนี้นะครับอย่างเนี้ยนะโล่รางวัลเนี่ยก็ยังมีทองคำหนัก2บาทด้วยอันนี้มีทองคำด้วยนะนะมีทองคำด้วยนะแล้วก็มีรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยมสูงสุดนะเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็มีทองคำอีก2บาทนะถ้วยรางวัลแล้วก็มีทองคำอีก2บาทรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไปรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทองคำ1บาทนะ1บาทนะคะแนนรวมแล้วก็รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการเนี่ยเป็นหนังสือนะแต่ละรายการเป็นหนังสือ1เล่มนะก่อนที่จะคะแนนรวมเนี่ยเขาต้องชนะแต่ละรายการมาแล้วถึงมาได้คะแนนรวมนะหนังสือที่เขาได้ไปก็สามารถจะขายได้เหมือนกันนะครับพิเศษสำหรับท่านที่ซื้อบัตรส่งพระลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์จำนวน10รางวัลนี่คนที่ส่งพระเข้าประกวดนะส่งพระเข้าประกวดยังไปลุ้นนะไปลุ้นทองคำได้อีกนะครับนี่นะรายการนี้เขาให้10รางวัลโต๊ะแผงจรยุทธ์นะที่เขาเรียกแผงจรเนี่ยนะแต่เขาเรียกให้หรูๆหน่อยแผงจรยุทธ์นะแผงจรยุทธ์คือมาไวไปไวมาเร็วเข็มเร็วนะครับแผงจรยุทธ์เนี่ยใครจะไปเปิดก็ได้ใครจะไปเปิดผมเห็นเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีเซียนใหญ่ไปเปิดนะแผงจรยุทธ์เนี่ยนะไปเปิดแล้วแผงจรยุทธ์เนี่ยนะครับคือแผงจรงานประกวดจะมีแผงจรเนี่ยเข้าไปอยู่เยอะ
แล้วเขาจะไปเนี่ยเขาจะไปกันตอนเช้าเช้านะไปกันตอนเช้าเช้าแผงจอดนะทั้งคนขายทั้งคนไปหาพระเพราะอะไรฮะถ้าไปสายเขาเรียกว่าตลาดวายไปสายตลาดวายตลาดวายยังไงฮะเพราะว่าพระเนี่ยก็เหมือนกับนะเหมือนสินค้าตลาดนะฮะของสดอะมาแบบสดสดใหม่ๆนะมาเลือกกันไปก่อนได้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่างานประกวดพระแต่ละงานเนี่ยบางคนมาเปิดแผงจรเนี่ยนะครับเพิ่งได้พระมาใหม่แล้วมาเปิดแผงจรนะตอนเช้าๆบางคนไปค้นนะไปส่องค้นโอ้เจอสมเด็จวัดระฆังนะเงียบกริบนะเจอแล้วเงียบฮะนะเงียบแล้วก็ขอเช่านะขอเช่าในราคาอนุบาลนะเจ้าของก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้เพราะแผงจรเนี่ยแผงจรนี่ต้องยอมรับนะครับนะแผงจรยุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่มาเปิดแผงเนี่ยจะเป็นพระหมดทุกองค์จะรู้จักพระหมดนะครับนะหลายท่านไม่รู้จักบางทีเนี่ยมีเด็กๆนะไปนั่งขายแทนผู้ใหญ่ด้วยนะก็ผู้ใหญ่ก็บอกราคาไว้เองจะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เองอะไรแบบเนี้ยนะครับไอ้คนพวกเนี้ยก็ไปนะไปเดินดูนะพอโดนก็ซื้อนะถามดูนะราคาอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งหลายหนนะเซียนพระท่านหนึ่งที่เก่งพระปิดตาเนี่ยไปงานประกวดพระนะครับได้พระปิดตาทุกครั้งแล้วก็ได้กำไรทุกครั้งนะเพราะพระปิดตาเนี่ยเป็นพระที่สร้างแทบทุกเกจิอาจารย์แหละครับหลายๆอาจารย์ที่สร้างพระปิดตาแล้วพระปิดตาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีรายละเอียดบ่งบอกฮะท่านไปดูนะถ้ามีรายละเอียดบ่งบอกก็ไม่เป็นปัญหานะครับมีนะมีชื่อวัดมีชื่อเกจิแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีฮะเนื้อผงคุกลักนี่ก็เห็นกันล้วนๆอย่างเงี้ยพอไปที่ไหนก็อาจจะไม่รู้ไอ้นี่ของที่ไหนของใครแต่ถ้าเป็นคนที่เขาชำนาญเขาเชี่ยวชาญเขาจะรู้ทันทีเลยแล้วนอกจากเขาจะรู้ว่าที่ไหนเขายังรู้ด้วยว่าขายราคากันอยู่ที่เท่าไหร่แผงจรเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยนะมาตั้งเขาก็มาส่องดูโอ้โหโดนนะครับเขาก็รู้ในใจว่าองค์เนี้ยซื้อขายกันประมาณหลักพัน 5,000 6,000 นะแต่ว่าไอ้เจ้าของแผงที่เอามาเปิดมันไม่รู้ว่าของที่ไหนฮะไม่รู้ว่าของที่ไหนแต่ไอ้คนที่จะเช่านี่รู้แล้วว่าที่ไหนแล้วรู้ราคาด้วยเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ถามราคาเขาเขาก็บอกว่าโอ้ยผมไม่รู้ที่มาที่ไปหรอกพระองค์เนี้ยนะเอาไป200นะเอาไป200สบายฮะสบายแล้วครับนะเอาไป200นี่สบายแล้วครับนะ200เอามา2นี่ก็รู้ว่าหลักพันก็ไปขายแล้วนะราคา 4,500 ขาย 2,000 ก็ได้กำไรแล้วนี่คือแผงจรยุทธ์นะครับทำไมเขาถึงชอบไปเดินแผงจรยุทธ์กันเขามีความรู้มีความสามารถก็ต้องไปเดินนะใครมีความรู้มีความสามารถในเรื่องพระเนี่ยก็ลองไปเดินแผงจรยุทธ์ดูแต่ต้องไปตอนเช้าๆไปตอนเช้าๆที่ตลาดยังไม่ไวนะไปค้นหาเอานะครับนะแต่เราต้องดูนะต้องดูเพราะว่าแผงมันเยอะถ้าเราจะไปค้นทุกแผงก็ไม่ไหวฮะก็ต้องไปส่องเอาว่าจะไปแผงไหนแล้วก็ไปลองดูถ้าท่านเก่งจริงถนัดจริงเนี่ยท่านได้เงินใช้แน่นะครับสำหรับแผงจรยุทธ์เนี่ยเพราะว่าแผงจรยุทธ์เขามีพระหลากหลายมีทั้งพระที่นะหลายคนรู้จักมีทั้งพระที่หลายคนไม่รู้จักอย่างบางคนเขาชอบพระพื้นที่เนี่ยนะก็หาพระพื้นที่อยู่นะครับแล้วพระพื้นที่ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าขายไวๆก็ได้กำไรนะครับนะอย่างซื้อมา100 200 300 500ไปขาย 3-4,000 นี้นะก็มีฮะนั้นฉะนั้นก็ถึงชอบเดินฮะชอบไปเดินแผงจรยุทธ์กันงานนี้แผงจรยุทธ์เนี่ยมีจับรางวัลให้แผงจรยุทธ์ด้วยนะสร้อยทองคำฮะหนัก25สตางค์จำนวน10รางวัลนี่แผงจรยุทธ์นอกจากมาเปิดแผงแล้วยังมีโอกาสลุ้นสร้อยทองคำอีกนะมีโอกาสลุ้นสร้อยคอทองคำอีกนะครับเนี่ยฮะก็ลองดูฮะนะลองดูท่านเตรียมจดวันไว้แล้วกันเนี่ยนะแผงจรยุทธ์เขาจะมี2วันนะมีเสาร์อาทิตย์แต่วันอาทิตย์เนี่ย
พอช่วงหลังจากเช้าๆพอเริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายก็เริ่มตลาดวายแล้วครับถ้าท่านไปต้องเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์เขาก็มาเปิดกันเราก็นะไปส่องได้เลยฮะเตรียมกล้องไปนะเตรียมกล้องไปกล้องส่องพระนะครับกล้องถ่ายรูปไม่ต้องเตรียมไปฮะบางคนเตรียมกล้องไปนะครับแต่เป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะเอากล้องส่องพระนะกล้องส่องพระเพื่อจะได้ไปส่องแล้วก็ไปเช่านะมาทดสอบสายตาบางทีเนี่ยนะเราจริงๆมันเป็นความสนุกนะถ้าเราพอจะมีทุนมีรอนนะครับสำหรับจะไปสนุกแบบนี้เพราะว่าไองานประกวดพระเนี่ยมีอยู่ทุกที่ของประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เราไปกันทั้งครอบครัวนะเราไปกันทั้งครอบครัวไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยนอกจากไปเที่ยวแล้วเราก็ยังได้วัตถุมงคลติดไม้ติดมือกลับมาซึ่งราคาถ้าสูงเกินไปเราก็ไม่ต้องเอานะเอาตามที่เราพอใจนะอย่างแผงจรยุทธเนี่ยเราไปแผงจรเนี่ยมีราคาเบาเนี่ยนะ5 บาทก็มีนะคุณเชื่อไหม5 บาท 10 บาทก็มีนะบางทีเขาขายกันยกเซตเลยนะเอาไปเลยยกเซตไปเลยมีนะครับนะท่านไปดูเถอะพระองค์ละ5, 6 บาท, 10 บาท, 20 บาทก็มีนะครับแผงจรเนี่ยมีหลายราคาเขาเสียค่าเช่าแผงไม่เท่าไหร่หรอกเขาเลยเอาพระหลากหลายเนี่ยมาแล้วพระเยอะเราต้องไปค้นเอาแล้วแต่ความชอบสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเดินเนี่ยนะครับผมยังชอบทั้งที่พระบางอย่างเราไม่รู้จักเรายังเช่าเลยนะอย่างพระกลิ่งตอนนั้นเนื้อจัดมากเลยนะผมไปส่องผมยังไม่รู้ว่าของที่ไหนฮะแต่ว่าชอบนะ 3-4 พันยังเช่าอ่ะเพราะว่าชอบนะครับเนี่ยคนเรามันมีความชอบนะมีความชอบนะแล้วความชอบไม่มีขีดจำกัดนะชอบก็อยากจะได้